สวัสดีครับผมเป็นนายมนครับวันนี้รวบรวมสรุปข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 15มีหลายข่าวเลยนะมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่มีเรื่องสีใหม่ของ iPhone 15รุ่นธรรมดามีภาพถ่ายนะครับเครื่องดัมมี่แล้วก็กระจกหน้าจอของ iPhone 15มาให้ติดตามกันเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมข้อมูลกันเลยครับข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวลือเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่นะเขาบอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่เทคโนโลยีแบบ stack แบตเตอรี่ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนมันเป็นเทคโนโลยีที่กับคล้ายๆกับที่เขาใช้ในแบบรถ EV อ่ะก็คือถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบเดิมใช่ไหมเขาจะใช้เป็นแบบ winding ก็คือแบบม้วนแบบนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูซึ่งมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ stack แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการซ้อนกันความหมายก็คือว่าขนาดแบตเตอรี่เนี่ยเท่าเดิมแต่ความจุแบตเตอรี่อาจจะเพิ่มขึ้นถ้า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบ stack แบตเตอรี่นะก็จะทำให้มีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับเราจะส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้นานขึ้นและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะช่วยลดความร้อนด้วยสมมติว่าเราชาร์จเร็วชาร์จอะไรเงี้ยก็จะไม่ร้อนเท่าแบบเดิมข่าวลือเนี่ยมาจากตัวTwitter คนหนึ่งนะครับชื่อว่า RC Cloud ทีแรกเขาโพสต์ข้อมูลเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Stack Battery ที่บอกว่าจะมาในกับ Samsung Galaxy S24 แล้วก็ S24 Ultra ก็คือเขาบอกว่ารุ่นตัวท็อปเนี่ยจะได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้โดยแบตเตอรี่เทคโนโลยีตัวนี้น่าจะถูกผลิตละโดยบริษัทที่ชื่อว่า Samsung SDI Samsung SDI เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของ Samsung นะครับที่วิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนี้ข่าวลือเนี่ยยังไม่ได้บอกนะครับว่า Apple เนี่ยจะใช้เทคโนโลยี Battery Stack Battery เนี่ยจาก Samsung หรือเปล่าแต่ก็มีข่าวบอกว่า Apple ก็เคยขอโปรโตไทป์ตัวต้นแบบจาก Samsung SDI ไปแล้วแหละก็ต้องมารอดูกันว่า Apple เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีตัวนี้จาก Samsung หรือว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาเองสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยความจุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเนาะก็คือเฉลี่ยละรวมๆก็จะมากขึ้น 15% แล้วก็ข่าวลือก็บอกว่าตัวเครื่องของ iPhone 15ซีรีส์ทุกรุ่นเนี่ยเมื่อเทียบกับตัว iPhone 14ซีรีส์เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยดังนั้นก็คือขนาดแบตเตอรี่อาจจะเท่าเดิมแต่ความจุมากขึ้นเพราะว่าใช้เทคโนโลยี stack แบตเตอรี่นั่นเองครับข่าวถัดมาก็เป็นเรื่องของสีบ้างนะรอบนี้เนี่ยมีรายงานข่าวลือเรื่องของสีของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวบอกว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยจะมาพร้อมสีใหม่2สีก็คือสีฟ้าแล้วก็สีชมพูล่าสุดเนี่ยทางชิม Apple Pro เนี่ยได้รายงานข้อมูลสีของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ดังนี้นะเขาบอกว่าจะมีสี Midnight Starlight สีเขียวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีแดงโดยในภาพที่ผมจะขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นสีใหม่นะที่เราได้เรนเดอร์ขึ้นมาแล้วได้ปรับแต่งสีให้ดูว่าโอเคถ้าสีชมพูใหม่จะเป็นยังไงสีเขียวใหม่จะเป็นยังไงความหมายก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ย Apple เปิดตัว iPhone 14เนาะทีแรกเนี่ยมีอยู่5สีนะครับก็คือจะมีสี Midnight Starlight สีแดง Product Red สีฟ้าแล้วก็สีม่วงอันนี้ก็คือ iPhone 14รุ่นปีที่แล้วแล้วก็เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา Apple ก็ได้เปิดตัวiPhone 14 14 Plus สีเหลืองใหม่เข้ามาก็จะรวมเป็นทั้งหมด6สีแต่รายงานข่าวลือที่ผมพูดไปเมื่อกี้บอกว่าจะมีอยู่6สีเหมือนกันก็จะมี iPhone 15 15 Plus นะก็จะมีสี Midnight สี Starlight สีแดง Product Red สีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองความเป็นไปได้ของสีใหม่ของ iPhone 15ก็มีหลายแบบอะอาจจะเปิดมาทีเดียวเลย5สี6สีพร้อมกัน6สีหรืออาจจะเปิด5สีก่อนโดยที่กักบางสีไว้เอาไปเปิดทีหลังอย่างเช่นอาจจะเปิดตัวสี Midnight Starlight สีแดง Product Redสีเขียวก่อนแล้วก็สีเหลืองแล้วก็กักตัวสีชมพูไปเปิดตัวทีหลังหรือกักสีเขียวมิ้นไปเปิดตัวทีหลังก็ได้ก็มีหลายแนวทางที่เปิ้ลจะทำนะครับแต่ว่าหลายข่าวลือก็พูดบอกแล้วว่า iPhone 15ก็จะมีสีใหม่เนาะที่เราเห็นชัดก็คือสีชมพูเนี่ยถูกพูดถึงบ่อยมากพูดถึงทั้งตัวของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็ลือว่าจะมีสีใหม่เหมือนกันก็บอกว่าจะมีอยู่2สีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสีแดงเข้มแล้วก็สีฟ้าเข้มแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือมีข่าวลือเรื่องสีของ iPhone 15เยอะแยะมากมายเลยเหมือนที่ผมพูดหลายคลิปก็คือ Apple เนี่ยเขามักจะทดสอบสี iPhone เนี่ยหลายสีนะครับก่อนที่จะผลิตจริงดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้เห็นเนี่ยอาจจะเป็น1ในสีที่ Apple ทดสอบก็ได้ซึ่งอาจจะมาจริงหรือไม่มาจริงก็ได้นะครับข่าวถัดมานะครับก็คือเรื่องของภาพถ่ายเครื่องจำลองของ iPhone 15ทั้ง4รุ่นนะโดยรอบนี้ก็มันก็คล้ายๆแบบเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีการดูแคปไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยรวมแล้วเนี่ย iPhone 15ภาพจำลองที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะมีอยู่4รุ่นเหมือนเดิมก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max โดย iPhone 15 15 Plus เนี่ยก็จะใช้กล้อง2ตัวเป็นแนวทะแยงนะส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็จะใช้เป็นกล้องหลัง3ตัวนะฮะจุดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมจากภาพเรนเดอร์ตัวนี้ก็คือเรื่องพอร์ต
พอร์ตของทั้ง4รุ่นเนี่ยเป็นพอร์ต USB-C หมดเลยอ่ะถ้าเราดูในภาพอันเนี้ยเขาเรียกเป็นพอร์ต USB-C นะอย่างนี้ที่เราจะเห็นกันแล้วก็ปุ่มด้านข้างก็จะเป็นดีไซน์เดิมนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะใช้ปุ่มแบบ Solid State ก็คือเป็นปุ่มแบบจมแต่ในภาพถ่ายมอคอัพเครื่องที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นปุ่มเหมือนเดิมเลยเหมือนของ iPhone 14เลยเพราะว่ารายงานบอกว่า Apple เนี่ยเอาปุ่ม Solid State มาใช้ไม่ทันก็คาดว่าจะใช้ปุ่ม Solid State ใน iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ปีหน้าแทนนะครับอีกจุดนึงที่เราเห็นในภาพนี้ก็คือเรื่องของปุ่มสีส้มปุ่มด้านข้างปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงเดิมนะครับที่เมื่อก่อนจะเป็นแบบเลื่อนเปิดเลื่อนปิดแบบนี้แต่ว่าในภาพที่เราจะเห็นก็คือ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเป็นปุ่มแบบกดนะจะคล้ายปุ่ม Action Mode ของตัว Apple Watch Ultra นะครับก็จะเป็นปุ่มกดแบบนี้ไม่ได้เป็นปุ่มเลื่อนเหมือนเดิมละแล้วก็กรอบตัวเครื่องนะครับผมของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max พื้นผิวรายงานบอกว่าจะเป็นแบบไทเทเนียมก็คือจะมีความสักสาไม่มันวาวหรือว่าเงาเหมือนกับตัวกรอบสแตนเลสของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Maxเครื่องจำลองที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้บอกชัดนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเครื่องอาจจะเป็นแบบไหนแต่อันนี้ก็คือคาดว่าเหมือนกันก็คือตัวเครื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามข่าวลือก็คือ iPhone 15 15 Plus ก็อาจจะใช้กรอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็จะเปลี่ยนกรอบตัวเครื่องให้กลายเป็นไทเทเนียมแทนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เราเห็นนอกจากนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่อัปเดตในรายงานนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของสเปคเขาบอกว่า iPhone 15 15 Plus จะใช้ชิป A16 Bionic นะมาพร้อมกับแรม 6GB ส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมชิป A17 Bionic ก็คือชิปตัวใหม่แล้วแต่ตัวแรมที่ใช้เนี่ยก็ 6GB เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือเขาบอกว่า iPhone 15ทั้ง4รุ่นเนี่ยจะใช้ชิปโมเด็มของ Qualcomm เหมือนเดิมก็คือเป็นชิปโมเด็ม 5G Snapdragon X70 นะเพราะว่าทีแรกเนี่ยมันเคยมีข่าวลือบอกว่า Apple พยายามจะใช้ชิปโมเด็ม 5G เป็นของตัวเองที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาเองแต่ด้วยอาจจะผลิตไม่ทันก็เลยปีนี้ก็ยังจะต้องใช้ของ Qualcomm อยู่เหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายก็คือกล้องหลังของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยกล้องหลักกล้องไวเนี่ยอาจจะได้อัปเกรดเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลเหมือนกับตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ปีที่แล้วส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้ให้กลายเป็นกล้องเพอริสโคปสามารถซูมแบบOptical ได้5เท่าถึง6เท่าเลยอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นภาพถ่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพถ่ายกระจกหน้าจอของ iPhone 15 Series ก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ขอบจอบางที่สุดในโลกแต่ล่าสุดเนี่ย Ice Universe ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมโดยเผยภาพถ่ายเป็นกระจกหน้าจอของ iPhone 15ทั้ง4รุ่นเลยก็คือ iPhone 15 iPhone 15 PlusiPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เทียบกับกระจกหน้าจอสักชุดหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของ iPhone 14นะก็ถ้าเราเห็นในภาพก็คือขอบกระจกหน้าจอของ iPhone 15 Series จะบางมากบางกว่าของ iPhone 14ค่อนข้างเยอะเลยแต่ในภาพเนี่ยเราจะไม่เห็นรูบนจอ Dynamic Island รวมถึงรอยบากนะมันก็เป็นไปได้แหละครับก็คืออาจจะเป็นการทดสอบกระจกหน้าจอแล้วก็ขอบหน้าจอก่อนเลยยังไม่มีการเว้นช่องสำหรับรอยบากแล้วก็ Dynamic Islandข่าวลือเผยว่า iPhone 15ทุกรุ่นปีนี้จะมาพร้อม Dynamic Island ก็คือจะไม่มีตัวรอยบากละ Dynamic Island ก็คือเป็นเหมือนเป็นรูบนจอที่ใส่มาใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รายงานบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมาอยู่บนของ iPhone 15ทุกรุ่นแล้วนะครับการที่ Apple ลดขนาดขอบจอลงเนี่ยจะช่วยให้มีพื้นที่การแสดงผลมากขึ้นแต่ณตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าขนาดหน้าจอจริงๆของตัว iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max จะเป็นอย่างไรเพราะว่า iPhone 14ซีรีส์เนี่ยจะใช้หน้าจออยู่2ขนาดก็คือ 6.1 นิ้วแล้วก็ 6.7 นิ้วก็คาดการณ์กันว่าการปรับขนาดหน้าจอปรับดีไซน์หน้าจออย่างเงี้ยก็จะช่วยให้พื้นที่การแสดงผลมากขึ้นก็ต้องรอลุ้นกันว่าขนาดหน้าจอที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่อีกข้อหนึ่งที่คิดว่าไม่น่ามาแน่นอนก็คือเรื่องของหน้าจอโปรโมชั่นใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ส่วนตัวคิดว่าก็ยังจะใช้หน้าจอเป็น OLED เหมือนเดิมแต่ยังไม่รองรับโปรโมชั่น 120Hz ที่มีอยู่ในรุ่นโปรนะอันนี้ก็รอดูว่า Apple เนี่ยจะทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่นะครับและนี่ครับก็คือเรื่องของหน้าจอของ iPhone 15ที่เราเห็นกันนะฮะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับข่าวลือที่พูดกันถึงวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ที่คาดว่าจะเอามาใช้ใน iPhone 15 Series ก็คือเทคโนโลยี Stacked Battery ที่ช่วยให้แบตเตอรี่มีความจุมากขึ้นแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วควบคุมความร้อนได้ดีแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องของสีของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ที่ลือว่าจะมาพร้อมสีเขียวมิ้นท์ใหม่แล้วก็สีชมพูใหม่
ถัดมาก็เป็นภาพถ่ายนะครับเครื่องดัมมี่ที่เผยให้เห็นรายละเอียดของตัวเครื่องเยอะแยะมากมายและสุดท้ายก็คือภาพถ่ายกระจกหน้าจอของ iPhone 15 Series ที่ขอบจอบางกว่าเดิมข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวลืออยู่นะยังไม่ถูกการันตีว่าเป็นของจริงเรารวบรวมแล้วก็มารายงานให้ทราบ iPhone 15เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนะตามกำหนดการปกติของ Apple ส่วนของจริงจะเป็นอย่างไรก็ไปรอดูกันคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอยากได้ iPhone สีไหนชอบหรือเปล่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่คอมเมนต์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ